I'm in Thailand right now. วิธีทำนะฮะมาที่ Title Built in Out เลือกที่ Custom ลากลงมาว่างนะฮะที่แถบข้อความพิมพ์ข้อความใส่ลงไปเลือกฟอนต์เลือกที่ Outline เปลี่ยน Outline เป็นสีดำปรับความกว้างของขอบให้หนาตามต้องการใช้เมาส์ลากข้อความไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการปรับรูปแบบของฟอนต์ขนาดไซส์ของฟอนต์ให้เล็กใหญ่ตามต้องการใส่ข้อความแล้วก็ตัดให้มันสั้นๆให้ตรงกับเสียงพูดเป็นอันเสร็จสิ้นการทำข้อความตามเสียงพูดต่อไปจะเป็นวิธีการทำแบบที่2นะฮะแบบนี้จะง่ายหน่อยใช้เอฟเฟกต์เอาท์ไลน์ในการทำเปิดเอฟเฟกต์เอาท์ไลน์ลากเข้ามาใส่ในกล่องข้อความเปลี่ยนสีขอบของเอฟเฟกต์ให้เป็นสีดำปรับความหนาตามต้องการเสร็จเรียบร้อยBaby, I'm ready. She says no.